ันนี้เราจะมาทำซอสบาร์บีคิวกันเราไปซื้อสับปะรดมานานเป็นมันจะเน่าแล้วเปลือกมันนี่เราสามารถเอาไปทำน้ำจุลินทรีย์ได้นะใส่เนยลงไปนะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมให้มันหอมแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเอาให้หอมมันสลบสักนิดเราไม่มีซอสมะเขือเทศเราใช้มะเขือเทศกระป๋องถ้าใครมีซอสมะเขือเทศใช้ซอสมะเขือเทศดีกว่านะเพราะว่าซอสมะเขือเทศเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วมันจะอร่อยมันไม่ต้องปรุงอะไรมากมายแต่อันนี้มันจะมีแค่รสมะเขือเทศเราจะต้องมาปรุงเองนะเราจะต้องมาปรุงเองใส่ลงไปใส่ไปนิดนึงก่อนมะเขือเทศกระป๋องเนี่ยมันก็อาจจะไม่แดงเหมือนซอสมะเขือเทศนะมันอาจจะไม่ดำเหมือนซอสมะเขือเทศอันนี้สูตรตามใจฉันนะไม่ได้สูตรตามใจใครใส่ออริกาโน่เราไม่มีน้ำมันงาเราก็ใส่ไปใส่มะตาดน้ำตาล2ช้อนเพราะว่าใส่อบเชยปุ๋ยกากลงไปอันนี้เราจะใส่โมลาดเพิ่มสีโมลาถ้าใครไม่มีโมลาก็ใส่ซีอิ๊วดำอันเดียวกันน่ะสีเกือบได้แล้วแต่ยังไม่ได้นี่จะเป็นประมาณนี้เกลือไปครึ่งช้อนชาใส่พริกป่นลงไปดีกว่าใส่ไปอีกเปรี้ยวนะเป็นคนที่กินเปรี้ยวหวานมันเป็นน้ำส้มออร์แกนิกมันไม่อร่อยชาก็ได้นะไปปั่นเพราะว่าหอมกระเทียมมันยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่แล้วก็มะเขือเทศเราถ้ามีซอสมะเขือเทศใช้ซอสมะเขือเทศดีกว่านะเพราะซอสมะเขือเทศเขาปรุงมาแล้วมันจะอร่อยปั่นเสร็จก็จะประมาณนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวเข้าตู้เย็นก็จะทำแบบงานวัดเนาะแต่ตอนเย็นเราก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกอยู่แล้วแต่ว่าวันอยากกินเราก็ทำนิดเดียวไม่ได้ทำเยอะแล้วก็หมักไว้หั่นชิ้นบางๆมันจะได้สุกไวๆอันนี้คือสไตล์ใครสไตล์มันนะถ้าอยู่เมืองไทยมันก็จะง่ายหน่อยมาจะอีกแล้วอะเสร็จแล้วMaybe I don't use barbecue เราBarbecue my style นี่ถามว่าทำยากไหมมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยมันง่ายกว่าไงอันนี้เราซอสมะเขือเทศเราไม่มีถ้ามันใช้ซอสมะเขือเทศมันก็ง่ายแล้วก็ไวด้วยแล้วก็ง่ายด้วยไวด้วยนี่เสร็จแล้วบาร์บีคิว
ฉ่ำๆสำหรับคนไม่กินผักนะเราก็ต้องเอาผักใส่ไปในน้ำซอสแล้วก็ปั่นให้มันไม่เห็นเป็นตัวผัก It's spicy. I want some water, please. I love you, boy. I know you. I mean, I love you too.